Four King เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหนังที่โอเคแหละมันมีความเป็นหนังดราม่าหนังแอคชั่นก็เรียกว่าเป็นแอคชั่นก็คงได้แต่ท้ายที่สุดแล้วมันคือหนังดราม่านั่นแหละซึ่งโฟร์คิงเนี่ยมันจะต่างจากภาคหนึ่งอย่างหนึ่งเนาะภาคหนึ่งเนี่ยมันจะมีความเป็นหนังที่ไปโฟกัสอยู่กับตัวละครเซตเดียวเนาะเราจะสำรวจอยู่กับตัวละครนั้นแต่ว่าโฟร์คิงภาคสองเนี่ยผมรู้สึกว่าเราสำรวจคนอยู่3คนหลักๆเนาะที่เราเผชิญหน้ากันในฉากเปิดของเรื่องเนาะก็จะมีบางก็คือพี่แหลมเนาะมีลกที่จะอยู่บูแล้วก็มีญาติเด็กบ้านที่เป็นตัวละครจากภาคที่แล้วซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงสถานะทางสังคมซึ่งมันก็สะถูกสะท้อนออกมาว่าทำไมตัวละครเหล่านี้มันถึงได้เป็นในสิ่งที่มันเป็นแล้วก็ทำในสิ่งที่มันเลือกจะทำผมว่าท้ายที่สุดหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่อยากจะทำให้เราเข้าใจว่าอะไรอยู่ในหัวของคนพวกนี้อะไรคือแรงผลักดันของคนพวกนี้อะไรคือสิ่งที่ทำให้คนพวกนี้มันเป็นอย่างที่ทำแบบนี้ผมว่าทั้ง3ตัวละครนี้เหมือนกับว่าเหมือนจะเหมือนกันอยู่ในสถานะที่ใกล้เคียงกันแต่มันก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วระหว่างนี้เราก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวของแต่ละคนนะครับเริ่มจากบางก่อนเนี่ยบางเนี่ยเป็นตัวละครที่เหมือนว่าจะพยายามที่จะอยากที่จะไปหาเรื่องตลอดเวลาอยากจะไปหาความรุนแรงอยากจะไปวิ่งเข้าหาความรุนแรงตลอดเวลาเหมือนชีวิตเนี่ยมีความสุขอยู่กับความรุนแรงแล้วบางก็ดูเหมือนจะเป็นตัวละครที่ไม่ได้อยากกลับบ้านซึ่งผมก็รู้สึกว่าทำไมบางถึงไม่อยากกลับบ้านแล้วพอสุดท้ายเราก็รู้ว่าโอเคบางมีพี่สาวอยู่บางกลับมานอนแต่ว่าสักพักเนี่ยเราก็จะเรียนรู้ได้ว่าอ๋อพ่อยิงตัวตายเพราะฉะนั้นคนที่เหมือนกับเป็นหัวหน้าครอบครัวแทนพ่อก็คือจะเป็นพี่สาวและพี่สาวเองก็จะเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายทุกๆอย่างให้กับบางในการที่บางจะออกไปใช้ชีวิตออกไปเรียนนู่นนั่นนี่รวมถึงปืนกระบอกสุดท้ายที่พ่อทิ้งไว้ให้แล้วเราก็มารู้ภายหลังอีกอย่างนึงนี่ว่าพ่อของบางเนี่ยก็ยิงตัวตายที่บ้านเพราะฉะนั้นทฤษฎีของการที่บางกลายเป็นคนที่ไม่อยากจะกลับบ้านอยากจะออกไปข้างนอกออกไปทำนู่นทำนี่เสมอแล้วเวลากลับบ้านมาก็เต็มไปด้วยอารมณ์กดเคี่ยวกับพี่สาวเนี่ยผมมองว่ามันคือความรู้สึกผิดต่อพี่สาวของเขาอะคือทุกครั้งที่บางกลับมาที่บ้านบางจะกลายเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าตัวเอง useless ตัวเองไร้ประโยชน์ตัวเองไม่มีคุณค่าเพราะว่าเขาไม่สามารถจะมีหน้าที่การงานอะไรได้นอกจากให้เป็นภาระของพี่สาวเขาพยายามจะต่อต้านการขายยามากๆจะเห็นได้ว่าบางโกรธทั้งญาติโกรธทั้งพี่สาวตัวเองโกรธทั้งเพื่อนตัวเองที่เล่นยามากๆเกี่ยวกับยาตรงนี้ผมคิดว่านั่นคือความรู้สึกผิดบาปของบางว่าเฮ้ยที่กูมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ที่กูสามารถทำนู่นทำนี่ได้ออกไปมีเงินซื้อทุกอย่างมันก็คือเงินที่มาจากยาและยามันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายมันเป็นความรู้สึกผิดของบางผมมองว่านี่คือแก่นของบางที่ว่าทำไมตัวละครนี้ไม่อยากกลับบ้านทำไมตัวละครนี้วิ่งไปหาความรุนแรงทำไมตัวละครนี้อยากจะมีเพื่อนอยากจะมีแก๊งอยากมีคนล้อมรอบเพราะผมรู้สึกว่าบ้านสำหรับบางอ่ะมันไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยแต่มันคือพื้นที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาอ่อนแอมันเป็นพื้นที่ที่ทำให้เขาเจ็บปวดทางอารมณ์ด้วยแล้วเขารู้สึกว่าการที่เขาเห็นพ่อที่ใช้ความรุนแรงไม่ใช่กับเขานะแต่กับตัวเองมันทำให้เขารู้สึกว่าการใช้รุนแรงความรุนแรงเป็นสิ่งที่มันรับได้มันเป็นสิ่งที่ควรจะทำได้มันเป็นสิ่งที่ถ้าเรานึกอะไรไม่ออกเราตอบโต้ด้วยความรุนแรงได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าบางเนี่ยมันเวลาออกไปข้างนอกมันจะเป็นตัวละครที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรุนแรงมันเหมือนโกรธอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาแต่ท้ายที่สุดแล้วผมว่าสิ่งที่บางโกรธที่สุดก็คือโกรธที่ตัวเขาเองนั่นแหละที่เขาไม่สามารถจะสร้างประโยชน์หรือทำอะไรให้กับครอบครัวตัวเองนี้ได้แล้วก็มองเห็นว่าพี่สาวก็ต้องทำในสิ่งที่ชั่วร้ายให้กับตัวเองเพื่อตัวเองอยู่รอดมันก็ยิ่งทวีความโกรธขึ้นกับตัวเองไปได้แล้วแทนที่ความโกรธนั้นมันจะถูกผลักดันให้ไปอยู่ในสถานะของการทำงานไปอยู่สถานะของการทำนู่นทำนี่ทำนั่นแต่การว่าสถานะของการออกไปตีกันท้ายที่สุดแล้วมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่โรงเรียนนั้นเขาส่งต่อกันมาแล้วบางก็รู้สึกว่าวัฒนธรรมเนี้ยมันทำให้เขามีตัวตนทำให้เขารู้สึกมีประโยชน์ทำให้เขารู้สึกกลายเป็นเหมือนเป็นหัวหน้าแก๊งเหมือนเป็นฮีโร่ที่จะแบบเฮ้ยพวกเราไปที่นี่พวกเราไปที่นี่ไปที่นั่นแล้วมันจะเติมเต็มความรู้สึกของการมีประโยชน์มีคุณค่ามากกว่าการอยู่ที่บ้านแล้วก็อยู่เฉยๆแล้วกลายเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์แล้วก็ต้องให้พี่สาวไปขายยาไปทำนู่นทำนี่เพื่อหาเงินมาจุนเจือผมคิดว่านั่นคือหัวใจของตัวละครบางที่ผลักดันให้เขาเต็มไปด้วยความโกรธทำให้เขาโมโหแล้วก็ทำให้เขาเกลียดญาติที่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องยาที่รู้เขาเองก็รู้สึกว่าเขาก็เติบโตมาด้วยเม็ดเงินตรงนี้เหมือนกันผมนี่คิดว่านี่คือแรงผลักดันของตัวละคร
บ่ามาสู่ตัวละครรกเนี่ยเอาไปมาแล้วรกเองก็เป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าไม่ได้มีแรงผลักดันทางด้านความรุนแรงสักเท่าไหร่ผมว่าโดยปกติของรกเนี่ยมันเป็นเชิงเกี่ยวกับว่าอยากอยู่กับเพื่อนอยากอยู่กับเพื่อนอยากอยู่กับครอบครัวอยากอยู่กับครอบครัวการต้องการมีครอบครัวสักคนที่ถูกรักและรักมากๆเพราะอย่างที่เราเห็นในเรื่องเนาะรกขาดความอบอุ่นที่บ้านอย่างจริงจังรกอยู่บ้านในฐานะของส่วนเกินของครอบครัวรกถูกสร้างมาเพื่อเป็นไร้แทบจะเรียกได้ว่าไร้ตัวตนอยู่ที่นะที่บ้านแต่เมื่อไหร่ที่เขาออกมารกมีเพื่อนฝูงรกมีครอบครัวรกมีคนที่รกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นการรักษากลุ่มเพื่อนของรกไว้ก็คือการที่ต้องทำกิจกรรมเหล่านี้ต่อไปเรื่อยๆต้องทำอยู่กันเป็นกลุ่มจะเห็นสังเกตได้ฉากหนึ่งที่รกควักเงินตัวเองออกมาแล้วให้ไปเลี้ยงน้องๆบารกมันไม่ได้เป็นคนที่แบบเฮ้ยกูเอาแค่กลุ่มเพื่อนเล็กๆแต่รกต้องการครอบครัวใหญ่ต้องดูแลคนอื่นต้องดูแลทุกคนแล้วรกก็ชอบให้คนมาที่บ้านเพื่อที่ว่าเวลาที่เขาอยู่บ้านรกคงรู้สึกเหงาแล้วก็ไร้ตัวตนมากๆจริงๆพอมาอยู่ข้างนอกเขาถึงได้มีตัวตนเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่คือรกในตัวละครที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ใฝ่หาความรุนแรงไม่ใช่ตัวละครที่ต้องการความรุนแรงแต่ว่าณสถานที่ที่เขาอยู่ความรุนแรงมันคือส่วนหนึ่งที่เขาต้องได้รับการยอมรับต้องได้รับความรับด้วยความรุนแรงก็ต้องทำความรุนแรงเพื่อจะได้รับการยอมรับเพื่อการมีครอบครัวของเป็นของตัวเองสักทีซึ่งเหตุการณ์เนี้ยจริงๆตัวรกเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบไปทำอะไรเลวร้ายหรืออะไรก็จะเห็นได้ว่ารกเองมันแทบจะเป็นแบบว่าตัวละครตั้งรับยกเว้นในงานคอนเสิร์ตที่มันก็เป็นแบบตีกันทางวัฒนธรรมตีกันวัฒนธรรมเฉยๆอ่ะนึกออกไหมไม่ได้เป็นหาเรื่องอะไรใครหรือเป็นอะไรไปแต่ว่ารกได้มาเจอตัวละครอย่างญาติซึ่งญาติเนี่ยมันก็เหมือนเป็นตัวที่จะบีบให้รกมันวิ่งเข้าหาความรุนแรงสักทีญาติเป็นตัวละครที่เหมือนกับว่าเป็นคนที่แบบเหมือนญาติเป็นคนที่รกกลายเป็นเด็กที่โดนบูลลี่ในโรงเรียนอ่ะญาติคือตัวละครที่เข้ามาบูลลี่เขาถ้าที่มาทำลายศักดิ์ศรีมาทำลายสิ่งครอบครัวเดียวที่เขามีอยู่ผมว่าญาติเป็นสัญลักษณ์ของอะไรแบบนั้นเป็นสัญลักษณ์ของคนที่จะมาทำลายครอบครัวของเขาได้เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่รกตอบได้นะเวลานั้นว่าโอเคที่บ้านรับบาดเจ็บมาจากญาติแทนที่ที่บ้านจะช่วยกันเฮ้ยอบกอดตัวก่อนรกอ่ะช่วยดูแลรกผมว่าถ้าเป็นแบบนั้นรกจะไม่รีแอคชั่นกลับไปที่ญาติด้วยความรุนแรงเพราะว่าเขารู้ว่าเขาเหลือใครบางคนไว้แบ็กอัพเขาแต่ว่าณเวลานั้นน่ะกลับในเมื่อรกกลับมาที่บ้านแล้วมันมีแต่การทำให้เขาหายไปให้เขาทนเหมือนกับว่าเขาไร้ตัวตนมันก็ยิ่งทำให้รกอยากเอาคืนญาติมายิ่งขึ้นเพราะรู้สึกว่าครอบครัวเดียวที่เขามีอยู่คือครอบครัวเด็กตีกันโรงเรียนบัวโดนทำลายด้วยญาติเพราะฉะนั้นรีแอคชั่นเดียวที่รกทำได้เลยคือการฆ่าญาติได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่มันจะทำลายครอบครัวเดียวที่เขามีอยู่คือครอบครัวโรงเรียนบูของเขาเนี่ยเพราะว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยก็จะต้องมีญาติมาเป็นแบบมาเป็นหัวหน้ามาเป็นหัวหน้าคนทำลายความสุขทำลายชีวิตไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าตัวละครรกเป็นแล้วตัวละครที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็โดดเด่นที่สุดเลยก็คือญาติว่าแต่มึงรู้จักโรเบโต้คาร์ลอสป่ะญาติเด็กบ้านเนี่ยเป็นตัวละครในภาคที่แล้วที่ผมแล้วก็ใครหลายต่อหลายคนคิดว่ามันคือโจ๊กเกอร์อ่ะมันคือโจ๊กเกอร์มันคือตัวละครที่ใฝ่หาความรุนแรงโดยเฉพาะฉากเปิดเนี่ยผมก็รู้สึกเลยว่าผมมันคือฉากเปิดที่มันแบบมันโหดเหี้ยมอมหิตเกี่ยวกับตัวละครนี้มากๆในขณะเดียวกันแล้วเราเห็นความโหดเหี้ยมอมหิตกับตัวละครนั้นแต่พอเราเจอญาติอีกทีนึงอ่ะเราไม่ได้เจอญาติในเวอร์ชั่นความโหดเหี้ยมอมหิตแบบที่เราเคยเจอมาตลอด2ภาคที่แล้วแล้วก็ช่วงเปิดของหนังภาคนี้เราเจอญาติอยู่บนสถานที่การทำผมเราเจอญาติกลายเป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นมนุษย์ปกติที่พูดจาปกติตรงไปตรงมาเป็นคนที่แบบมีความน่ารักมีความงอนมีการพูดเล่นไอการที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวนั้นอยู่กับตัวละครสายเจริญปุระในเรื่องมันเป็นอะไรที่ทำให้ผมรู้สึกแบบเชื่อเนื่องจากมันเราเหมือนเราเห็นคนคนหนึ่งที่มันโหดเหี้ยมอมหิตมากๆมาตลอดชั่วช้ามาตลอดแล้ววันหนึ่งเราเห็นว่าเฮ้ยเขามีด้านที่น่ารักเขามีด้านที่เป็นมนุษย์ด้วยนี่หว่ามันทำให้ผมรู้สึกช็อกอยู่เหมือนกันนะตอนนั้นนะที่เห็นมันช็อกแล้วพอมันเห็นคุยกับป่าผมก็มีความรู้สึกว่าเชื่อหนังมันจะพาเราไปทางไหนวะหนังมันจะเล่าอะไรให้กับตัวละครญาติวะเพราะในฉากเปิดมันน่ากลัวมากมันโมโหร้ายมันโรเบโต้คาร์ลอสมันเป็นที่สุดของความน่ากลัวเราไม่เคยคือเป็นครั้งแรกที่ผมดูหนังแล้วผมแบบผมเห็นสิ่งที่พวกมันจอแล้วผมแบบสะดุ้งเงี้ยคือผมไม่ได้ตั้งใจจะหลับตานะแต่แบบมันรู้สึกสะดุ้งจริงๆอ่ะมันรู้สึกสะดุ้งที่ต้องแบบเราต้องผงะไปข้างหลังแบบเนี้ยผมว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ทำให้ผมรู้สึกว่าตัวละครเนี้ยมันต้องมีอะไรมากไปกว่านั้นแน่ๆแล้วพอมันไปถึง
ถึงที่บ้านที่มาอยู่กับตาเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้อ๋อที่มันโกรธเกลียดเด็กช่างเนี่ยก็คือเพราะว่าเด็กช่างเนี่ยทำกับตาของมันตามันต้องเป็นแบบนี้พิการแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็คือแรงเกลียดแรงผลักดันของมันแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจที่สุดของญาติเลยคือเวลาที่มันอยู่กับตาของมันหรือปู่นะผมจำไม่ได้ถ้าถือกับตาของเขาเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าญาติเป็นอีกตัวละครนึงคือญาติจะพูดว่าหนูตาคือมันกลายเป็นว่าญาติเนี่ยเป็นตัวละครที่แสดงออกถึงความเป็นเด็กมากที่สุดทั้งที่มันอายุเดียวกับบางยุคเดียวกับล็อกที่ทั้งบางทั้งล็อกเนี่ยจะไม่มีโมเมนต์ของความเป็นเด็กเหลือแล้วบางกับล็อกเหมือนกลายเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วกลายเป็นความเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวออกไปต่อสู้แย่งชิงฆ่าฟันแต่ในขณะเดียวกันถ้าอยู่ในโลกข้างนอกญาติจะดูเป็นความเป็นผู้ใหญ่ความอมหิตมากกว่าบางกับล็อกอีกแต่เมื่อไหร่ที่ญาติกลับมาที่บ้านญาติจะเป็นคนเดียวที่แสดงออกถึงความเป็นเด็กเล็กๆความเป็นหนูคันพูดหนูคอหนูไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นก่อนนะมันมีความเป็นเด็กเล็กๆโผล่ขึ้นมาในตัวญาติหรือแทบจะเรียกได้ว่ากลืนความเป็นตัวญาติทั้งหมดอะไรคือทำให้ตัวละครนี้เป็นแบบนี้ผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวละครญาติถึงแม้ว่าหนังเนี่ยจะไม่ได้ถูกพูดถึงมาเลยคือผมคิดว่าญาติเองน่าจะไม่ได้เรียนหนังสือต่ออาจจะด้วยเหตุผลเรื่องความจนอะไรต่างๆที่ทำให้ญาติต้องไปค้าขายยาทำให้กลายเป็นเด็กบ้านอย่างที่เขาว่ากันแต่การที่ต้องผลักให้ญาติซึ่งน่าจะต้องขายยาตั้งแต่ช่วงเวลาที่อาจจะเรียกได้ว่าญาติอาจจะไม่ได้เรียนม.1 ม.2 ม.3 ด้วยซ้ำอาจจะตั้งแต่ม.1 ม.2 มันผลักให้ญาติกลายเป็นตัวละครที่ต้องเป็นผู้ใหญ่เร็วกว่าตัวละครอื่นๆในขณะที่บางในขณะที่รกเนี่ยอาจจะได้ใช้เวลาในการเป็นเด็กเพราะฉะนั้นเวลาเมื่อไหร่ที่เราได้ใช้ความเวลาที่เราเป็นเด็กพร้อมๆกับการโตกันมันทำให้เรารู้สึกว่าเรากลายเป็นคนคนหนึ่งในสถานการณ์หนึ่งเราจะกลายเป็นคนคนนั้นในทุกๆสถานการณ์แต่กับญาติผมเชื่อว่าด้วยความที่เขาต้องงานทัฟจ็อบมาตั้งแต่เด็กๆมันทำให้เขาต้องเป็นคนแข็งแกร่งข้างนอกมากๆมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องแอคเป็นคนใหญ่แอคหัวเราะแอคบ้าบอคอแตกแอคเป็นคนบ้าเพื่อที่จะสร้างเกาะคุ้มกันไอความเป็นเด็กของเขาที่เขาต้องดึงมาตั้งแต่เด็กไอพฤติกรรมการเป็นไฮยีน่าหัวเราะของญาติมันคือเรื่องราวของจิตใจของเขามันคือการเตรียมตัวทางร่างกายของเขาเมื่อต้องเผชิญสิ่งที่เป็นอันตรายตั้งแต่เขายังอายุยังน้อยๆเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เติบโตมาเป็นแบบบ้างกับรกที่ทุกๆส่วนมันเติบโตไปพร้อมๆกันโลกภายนอกมันไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นสำหรับเขาเพราะฉะนั้นบุคลิกของโลกหรือบางที่บ้านกับข้างนอกมันก็จะมีความคล้ายคลึงกันอยู่แต่เมื่อไหร่ที่ตัวละครญาติอ่ะมันไม่ได้เติบโตไปพอญาติมันไม่ได้เติบโตมาเป็นแบบนั้นมันก็เหมือนกับว่ามี2บุคลิกอยู่ในคนเดียวบุคลิกเด็กที่ยังคงไว้ขณะเดียวกันแล้วก็มีบุคลิกของปีศาจร้ายที่ครอบอยู่ข้างนอกเวลาที่มันออกไปข้างนอกด้วยนี่คือตัวละครที่มันน่าสนใจมากๆหนังไม่ได้ให้ดีเทลไว้ตรงนี้เลยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าการที่เขาเซตติ้งตัวละครแบบนี้ให้มันมี2บุคลิกเป็นบุคลิกที่บ้านกับบุคลิกข้างนอกที่มันแทบจะสวิตชิ่งกันตลอดเวลาได้เลยอ่ะมันน่าสนใจแล้วก็น่าค้นหามากๆว่าหนังสามารถสร้างตัวละครที่มันทั้งน่าเห็นอกเห็นใจและชั่วร้ายในเวลาเดียวกันได้ถ้าเรามองอยากเข้าใจเราก็จะมองเห็นว่าเขาเป็นคนที่ขาดโอกาสขาดการได้รับอะไรเขาเรียกว่าขาดโอกาสขาดการที่ต้องเผชิญโลกที่มันโหดร้ายมาตั้งแต่เด็กๆมันก็เลยทำให้เขากลายเป็นคนที่ต้องโหดเหี้ยมมากๆเวลาอยู่ที่ข้างนอกเพราะว่าเขาญาติถ้ามันแพ้มันคือมันตายไงหรือมันโดนฆ่ามันโดนจับใช่ไหมแต่การตัวละครพวกนี้ก็จะวิ่งหนีไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนให้ฮาแต่ญาติมันไม่ได้ใช่แบบนั้นสังเกตว่าญาติเวลาที่เขาไปอยู่กับนายของเขาเนี่ยสังเกตว่าถ้าคุณดูอีกรอบจะเห็นได้ว่าญาติเนี่ยเวลาเขาถ่ายญาติมันก็จะอยู่ในกรอบมันจะมีบ่อเลี้ยงปลาอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมขึ้นทำสมมติเป็นกรอบบ่อเลี้ยงปลาแบ็คกราวด์อย่างนี้ใช่ไหมอยู่คุยกันอ่ะเนี่ยบ่อเลี้ยงปลาจะอยู่อย่างนี้เวลาคุยกับนายมันจะไม่อยู่เลี้ยงไปอย่างนี้นะไม่ใช่บ่อเลี้ยงปลาอย่างนี้นะมันจะอยู่อย่างนี้พอดีเพราะอะไรเพราะเขาอยากจะบอกว่าตัวละครเนี้ยตัวละครของญาติเนี่ยมันคือคนที่อยู่ในกรอบมันคือคนที่อยู่ในวังวนที่แท้จริงอ่ะมันไม่ใช่บางมันไม่ใช่ลกนะเว้ยหรือมันไม่ใช่แม้แต่เพื่อนที่มันแบบเฮ้ยกูไม่เอาแล้วเว้ยที่มาจากภาคหนึ่งกูไม่เอาแล้วเว้ยกูไม่อยากตีกูไม่ไปแล้วว่ากูพอแล้วว่าเรารู้สึกว่าตัวละครพวกนั้นอ่ะมันคือตัวละครที่ยังสามารถที่จะออกไปจากที่นี้ได้มันยังสามารถที่จะกลับตัวมันยังสามารถที่จะหลุดพ้นจากวัฏจักรตรงนี้ได้แต่ญาติเป็นคนเดียวที่คือปลาที่อยู่ในโอ่งในอะไรวะในบ่อปลาแก้วอ่ะคือคุณก็จะอยู่แต่ในนั้นคุณไม่สามารถจะออกไปที่อื่นได้สังเกตไหมมันจะมีฉากที่แบบว่าพวกนั้นไปร้องเพลงกันนะจำได้ไหมพวกบ่างไอ้พวกนี้ไปร้องเพลงไปคือพวกบ่างมันอิสระ
มันอยู่ในทะเลมันอยู่ในคลองมีคนตกปลามันอิสระมากแต่ขณะเดียวกันแล้วญาติอยู่ที่ไหนญาติอยู่ในบ้านญาติอยู่ที่ไหนญาติอยู่คุยกับนายแล้วก็อยู่ในกรอบของบ่อปลาตรงนั้นญาติไม่เคยได้ออกไปเลยเพราะญาติสำหรับญาติแล้วมันไม่มีทางออกมันไม่มีทางออกเลยสังเกตตอนญาติตายอ่ะนะครับมันเราระหว่างที่ญาติเขาก็จะเลี้ยงตู้ปลาใช่ตู้ปลาญาติเขาก็จะมีตู้ปลาประกัดเล็กๆของเขาอยู่ก็อยู่เนี่ยก็แสดงว่านั่นแหละคือตัวญาติแล้วสุดท้ายแล้วต่อยกันกับบางปุ๊บตู้ปลาแตกเนาะญาติก็มีปลาหลุดออกมาแล้วก็เราก็หรือว่าญาติมันจะหลุดพ้นจากตรงนี้ไปได้หลุดพ้นจากเรื่องราวตรงนี้ไปได้หรือมันจะหาทางออกไปได้ตอนที่ผมเห็นตู้ปลาแตกเนาะสุดท้ายแล้วไม่ใช่ทางออกเดียวของญาติเลยก็คือความตายที่ลกนำมามอบให้ก็คือทางออกเดียวของญาติจากเขาเรียกว่าไงจากคุกที่ชื่อว่าสลัมจากคุกด้วยที่ขึ้นด้วยความยากจนจากคุกที่เรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าความโอกาสในชีวิตการเรียนหนังสือนั่นคือสิ่งที่ตัวละครญาติต้องเผชิญผมชอบตัวละครนี้มากนะครับไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นตัวละครแบบบ้าๆๆไม่ใช่เพราะเนื้อหาที่ซาบซึ้งไม่ใช่เพราะว่าโอ้เขามีการแสดงที่ดีแต่ผมรู้สึกว่าน้อยนักที่หนังสักเรื่องนึงจะลงมาอยู่กับตัวละครพวกนี้ลงมาให้เราใช้ชีวิตให้เราเห็นในสิ่งที่เขาทำว่าเฮ้ยเขาทำในสิ่งที่ชั่วช้ามากๆนะเว้ยชั่วร้ายเราไม่สามารถให้อภัยกับการตัวละครนี้ได้แต่ในขณะเดียวกันแล้วเราก็รู้ว่าเขาทำไปเพื่ออะไรทำไปเพราะอะไรเขาชั่วร้ายขนาดนี้แล้วทำไมเขาถึงได้ชั่วต้องชั่วร้ายขนาดนี้เราเห็นทุกอย่างเรารับรู้ทุกสิ่งและสิ่งที่เรารู้สึกเลยคือความเห็นอกเห็นใจความเห็นอกเห็นใจกับตัวละครนี้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีใครที่เป็นตัวบุคคลมาทำให้ใครมาเปลี่ยนไปหรือปลูกฝังอะไรเป็นใครหรอกแต่ว่าพอมันไม่มีโอกาสสังคมมันเป็นแบบเนี้ยเขาอยู่ได้แบบเนี้ยเขาก็ต้องขายยาเขามีทางเลือกอะไรเขาถ้าเขาเป็นเด็กคนนึงอ่ะเลี้ยงปู่เป็นอัมพาตเขาจะทำไงเขาจะหาเงินจากไหนมาช่วยเลี้ยงปู่ทางออกเดียวก็คือต้องเป็นเด็กบ้านเดินยานายสั่งอะไรก็ไปทำไม่ต่างอะไรจากพี่สาวของบางที่ไอ้เหี้ยแล้วไงอ่ะไม่มีเงินอ่ะไม่มีเงินทำยังไงก็ต้องขายยาเอาปืนไปโปะอยู่กับญาติให้ยามาเพื่อเอามาขายมาขายเอาก้อยไปถ่ายปืนคืนมาช่วยชีวิตให้รันต่อไปได้เขาไม่ทำให้การขายยาเป็นความชั่วร้ายอ่ะเขาไม่ได้ทำให้การขายยาเป็นจากความรู้สึกสามัญสำนึกของเรารู้สึกการขายยาเป็นเรื่องชั่วร้ายแต่ณเวลานี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันไม่มีทางเลือกจริงๆอ่ะคุณต้องทำอย่างเงี้ยคุณต้องทำอย่างงี้เพื่อดูแลคุณทำอย่างงี้เพื่ออะไรพวกเนี้ยมันก็ no option แล้วเราก็เป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้และสิ่งที่เรายอมรับได้มากกว่าหรือเปล่าที่จะเป็นสิ่งที่แบบโอ้ยขายยาแม่งชั่วว่ะแต่เนี้ยเราไม่ได้มองว่าขายยาแม่งชั่วว่ะแต่เรามองว่าเฮ้ยมันไม่มีทางเลือกแล้วมันไม่มีช้อยอื่นๆให้กับตัวละครนี้ที่จะวิ่งไปอีกแล้วการศึกษาก็ไม่มีก็ต้องชักค่าใช้จ่ายดูแลคนแล้วคุณไม่ขายยาคุณจะทำอะไรผมว่านั่นคือสิ่งที่มันที่สำคัญที่สุดเลยที่หนังเรื่องนี้ผมว่าสามารถทำได้สำเร็จและในตอนสุดท้ายอ่ะเรารู้สึกแย่กับญาติเรารู้สึกเจ็บปวดกับญาติเจ็บปวดกับความตายของญาติที่เห็นว่าเฮ้ยปู่ย่าเขาอ่ะเอ้ยตาเขาก็ยังอยู่แต่ก็อยู่กันแบบเจ็บปวดต่อไปแล้วก็ต้องช่วยเหลือกันต่อไปสุดท้ายแล้วคนที่จะมาดูแลด้วยกันเองเป็นใครก็ต้องเป็นพี่สาวบางเป็นบางนั่นแหละที่สุดท้ายแล้วก็ต้องมาดูแลกันไม่ใช่คนใหญ่คนโตรัฐมนตรีรัฐบาลเลยก็คือคนที่อยู่ในสลัมนั่นแหละคนที่เคยช่วยเหลือกันก็ต้องดูแลกันต่อไปแล้วสุดท้ายแล้วจะดูแลกันต่อไปยังไงอ่ะใครจะมีชีวิตอยู่จะไปหาเงินจากไหนสุดท้ายแล้วมันก็ต้องขายยานั่นแหละมันสุดท้ายแล้วมันก็ต้องวนเวียนกับสู่กับการขายยาที่ก็กลายเป็นลูปวังเบียนใหม่ไม่รู้จบผมว่านี่คือหนังที่โอเคแหละมันมีฉากตลกฉากนักร้องฉากอะไรต่างๆมากมายที่แทรกฉากมิตรภาพเพื่อนแต่ว่าถ้าในแง่ของการสำรวจตัวละครพาเราไปสำรวจตัวละครต่างๆเนี่ยผมว่าหนังเรื่องนี้ก็แข็งแกร่งไม่พร้อมไม่แพ้ดอยบอยเลยนะขณะที่ดอยบอยสำรวจคนที่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเป็นอย่างอื่นอันนี้ก็สำรวจคนที่ใช้ความรุนแรงในลักษณะวิธีคิดแตกต่างกันว่าเฮ้ยที่มาของแต่ละคนมันคืออะไรมันมีคนที่ออกไปได้อย่างไอคนนั้นที่แบบเฮ้ยติดคุกรอบนึงแม่มาหาทำแม่เสียใจไม่เอาแล้วว่าบางคนที่จบไปด้วยความรุนแรงใช้ความรุนแรงอย่างลกซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ต้องโดนตำรวจจับมันก็หนีไปไม่ได้บางเองก็อาจจะคิดได้ในที่สุดว่าเฮ้ยเห็นความตายของญาติแล้วก็รู้สึกว่ากูไม่เอาแล้วดีกว่าหรือเปล่าบางคนก็หลุดไม่ได้บางคนต้องแขนขาดข้างนึงจะหลุดไปได้ราคาที่ต้องจ่ายเพื่อหลุดจากตรงนี้มันก็ต่างกันแต่ก็ต้องมองว่าสังคมมันหล่อหลอมให้เขาเป็นแบบนี้สังคมก็ส่วนหนึ่งที่เขาเป็นแบบนี้ปัญหาของแต่ละคนแต่ละบ้านมันก็หล่อหลอมให้เขาเป็นแบบนี้ผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเราต้องเข้าใจความรุนแรงหรือเข้าใจสิ่งที่คนพวกนี้ทำนะแต่ว่าเราต้องเชื่อว่ามันต้องมีวิธีแก้ที่ไม่ใช่แค่แบบว่า
จับพวกนี้ไปฆ่าทั้งหมดหรือจับไปทำร้ายมันต้องมีอะไรแรงผลักดันของเขาที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้แล้วถ้าเราไปถึงจุดนั้นเราเข้าใจแล้วเราปรับเปลี่ยนอะไรได้อะผมว่ามันจะดีขึ้นเว้ยอย่างเช่นแบบว่าสมมติทุพพลภาพเงี้ยสมมติถ้าคุณเป็นคนทุพพลภาพเงี้ยแล้วรัฐบาลบอกว่าสวัสดิการของรัฐบอกว่าเฮ้ยทุพพลภาพระดับนี้คุณได้เงิน 5,000 บาทจากรัฐทุกเดือนนะการศึกษาฟรีนะถ้าคุณเป็นเด็กคุณมีการศึกษาฟรีพวกนี้อ่ะคุณได้รับค่าน้ำค่าส่งคุณจะได้ค่าขนมเพิ่มเติมไปด้วยนะจากรัฐบาลที่มองว่าถ้ามองว่าเด็กสำคัญมองว่าทุกผู้คุณภาพสำคัญแล้วรัฐบาลเข้าไปเสิร์ฟผมมองว่าญาติก็ไม่ต้องเป็นแบบญาติทุกวันเนี้ยใช่ไหมเพราะถ้าเรามองว่านึกออกไหมนึกออกไหมถ้ามีคนรัฐบาลมาช่วยเหลือตรงเนี้ยมันก็ช่วยได้เพียงแต่ว่าประเทศเราจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังอยู่ในโซนของความแบบตามมีตามเกิดอ่ะตามมีตามเกิดอ่ะคุณป่วยเหรอทุกคนเราภาพเหรออ่ะเดือนละ300นะแล้วเราอยู่ยังไงเดือนละ300ซื้อข้าวที่ไหนกินนะแล้วถ้าคุณตาเป็นนี้แล้วเด็กคนนั้นอยู่ยังไงมันเราไม่ได้อยู่ในโลกที่มันมีออปชันเยอะพอมันไม่มีออปชันมันก็ต้องเลือกอะไรที่มันต้องเสี่ยงหรือชั่วร้ายเพื่อจะตอบสนองการอยู่รอดไปได้นั่นคือสิ่งที่เรื่องนี้สะท้อนมากที่สุดสำหรับผมเนาะสังเกตได้ว่าภาคที่แล้วอ่ะเขาจะมักถ่ายกรุงเทพสวยๆเนาะถ่ายรูปพระถ่ายวิวแต่ภาคเนี้ยเขาเน้นเลยว่าถ่ายสลัมถ่ายพื้นที่สลัมถ่ายความแออัดของสลัมเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ได้มีแต่ด้านสวยงามไม่ได้เป็นบ้านที่ติดริมน้ำมีความสุขของกรุงเทพแต่มันยังมีด้านนี้ของกรุงเทพมีด้านที่เป็นสลัมมีด้านที่อยู่ในทางค้ามีด้านที่อยู่ในพื้นที่แออัดด้วยกันแบบนี้แล้วก็ก่อให้เกิดทางเลือกที่ไม่สามารถจะเลือกได้แล้วก็จบลงด้วยโศกนาฏกรรมแบบที่เราเห็นผมว่าโฟคิงเองก็เป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่จะบันทึกโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกอะเชื่อเหอะว่าอาจจะไม่เรื่องบทอาจจะมีดีเทลที่แตกต่างแต่ผมเชื่อว่าสิ่งนี้มันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆอยู่ตรงนี้ถ้าเรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงสวัสดิการของประเทศสวัสดิการของเด็กสวัสดิการผู้คนภาพหรือสวัสดิการเพื่อให้คนมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นว่าท้ายที่สุดไม่มีใครอยากเลือกทำสิ่งที่มันชั่วร้ายเลวทรามหรอกแต่ว่าพอมาถึงจุดนึงแล้วมันต้องเลือกมันก็ต้องถามว่านั่นคือสิ่งที่หนังเรื่องนี้อยากจะบอกมากที่สุดเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะมองข้ามมันไปอาจจะมองเป็นแง่ดราม่าแต่ว่าผมว่าแมสเซจตรงนี้สำคัญไม่แพ้กันนะครับสำหรับโฟคิงภาค2นะครับอ่ะใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับโฟคิงการตีความโฟคิงตีความตัวละครแบบนู้นแบบนี้ยังไงลองมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมไม่ได้รู้ทั้งหมดนี่ก็แค่มุมมองเล็กๆในการตีความของผมนะครับใครมีอะไรน่าสนใจก็มาลองแลกเปลี่ยนกันได้เดี๋ยวเราคุยกันในช่องแชทกันต่อนะครับคุณบูบอลเล็ตบอกว่าคุณพี่ดีมคิดว่าบ่างคิดได้ไหมครับว่าใช้ความรุนแรงไปมันไม่ได้ประโยชน์ตอนจบอยู่ดีพอคิดว่ามันคิดไม่ได้ผมคิดว่าบ่างคิดได้ในแง่ของการที่ผมว่าบ่างอะคิดได้ตั้งแต่เพื่อนที่มันเสียแขนไปแล้วล่ะผมว่าอันนั้นแหละคือจุดที่บ่างมันคิดได้จริงๆแล้วก็พอนั่นมันตายไปอีกมันก็ลิ่งรู้สึกว่าเออมันเพื่ออะไรวะเราทำทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรวะเออมันเป็นแบบนั้นมากกว่านะครับคุณบูมเบย์บอกว่าพี่เห็นอย่างวันญาติน้ำตาไหลตอนโรเบโต้คาร์ลอสไม่เห็นครับจริงเหรอมันผมก็ตีความไม่ถูกว่างั้นญาติมันจะรู้สึกอะไรวะถ้ามันโรเบโต้คาร์ลอสน้ำตาไหลไปเรื่อยนะครับคุณมิสเตอร์ฟูลส์บอกว่าฉากเปิดผมเบื่อตั้งแต่แผลโดนฟันแรกไม่นึกว่าจะกล้าเห็นชัดๆแบบนั้นเอออันนั้นโหดมากโหดสุดๆเลยนะครับคุณบูบอกว่าผมรู้สึกว่าการที่ลกซื้อผมไม่ได้ที่มันอยากจะฆ่าญาติเพราะนักแสดงเขาแสดงอารมณ์เก็บกดของตัวละครยังไม่ได้ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ดูเป็นระเบิดเวลาพอสำหรับผมเพราะการแสดงชิลมาทั้งเรื่องแล้วมันระเบิดตอนจบคืออะไรงงอันนี้เข้าใจได้อันนี้เข้าใจได้ว่าไม่เก็ตผมก็มีความรู้สึกคล้ายๆกันแบบนั้นอยู่เหมือนกันเนาะมีความรู้สึกเหมือนกันนะครับ